อัลเลาะห์ได้ทรงทำให้สัญชาตญาณของมนุษย์มีความรักที่จะใกล้ชิดต่อพระองค์ด้วยสัตว์ที่ถูกเชือดพลีอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสความว่าและสำหรับทุกๆประชาชาติเราได้กำหนดสถานที่ทำพิธีกรรมเพื่อพวกเขาจะได้กล่าวพระนามของอัลเลาะห์ต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาคือสัตว์สี่เท้าและจากพิธีกรรมดังกล่าวก็คือการเชือดอุดฮียะซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของอิสลามที่ประจักษ์ชัดและเป็นซุนนะที่เน้นย้ำให้กระทำโดยเวลาของมันจะเริ่มขึ้นหลังจากละหมาดอีดและสิ้นสุดหลังจากดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าของวันที่3ของวันตะชริกและไม่อนุญาตให้ทำการอุดฮียะนอกจากด้วยปศุสัตว์คืออูฐวัวและแพะดังนั้นไม่อนุญาตที่จะใช้ไก่หรือกระต่ายหรือกวางหรืออื่นในการทำอุดฮียะและส่งเสริมให้เป็นสัตว์ที่ดีและอ้วนท้วนอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าฉะนั้นผู้ใดที่ให้เกียรติแก่บัญญัติของอัลลอฮ์แท้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการยำเกรงของจิตใจและจำเป็นที่สัตว์อุดฮียะจะต้องมีอายุครบตามที่บทบัญญัติได้กำหนดคืออูฐจำนวน5ปีวัวจำนวน2ปีแพะจำนวน1ปีและแกะจำนวนครึ่งปีและไม่อนุญาตที่จะทำการอุดฮียะด้วยสัตว์ที่อายุไม่ถึงตามที่กำหนดแม้ว่าจะมีสภาพอ้วนท้วนก็ตามไม่อนุญาตใช้สัตว์ที่ตาบอดอย่างชัดเจนหรือมีความป่วยไข้อย่างชัดเจนหรือมีความพิการอย่างชัดเจนหรือมีความสู้ผอมแห้งอิดโรยอย่างรุนแรงส่วนข้อตำหนิที่หูที่เขาหรือที่หางนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่มันไม่ถูกห้ามที่จะอนุญาตให้กระทำดังนั้นจงทำให้อุดฮียะของท่านนั้นดีที่สุดและปราศจากทุกๆข้อบกพร่องและโปรดรู้ว่าการตอบรับนั้นขึ้นอยู่กับการตักวาต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ทรงตรัสความว่าเขากล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์จะทรงรับจากหมู่ผู้มีความยำเกรงเท่านั้น